าช่วง Star Unlimited สนับสนุนโดยปตท.พลังที่ยั่งยืนเงินฝากคุ้มครองชีวิตแบบออมสินเพิ่มพูน 10/1 ผลตอบแทนสูงลดหย่อนภาษีได้โทร1115พอรู้ว่าจะมาทานอาหารอิตาเลียนพวกพาสต้าพิซซ่าอะไรเงี้ยขอโปรดแล้วกันนะทานได้เลยป่ะยังหนูก่อนเดี๋ยวมาคุยกับคุณกฤตพุ่นส่วนราพาสต้าเขาก่อนสวัสดีค่ะต้องถามก่อนว่าแนวคิดการตกแต่งร้านของเราเป็นยังไงคะคือว่าเราต้องการให้ร้านแบบว่ามีลูกค้าเข้ามานั่งเนี่ยครับสบายๆไม่ต้องเกรงอะไรเงี้ยใส่ขาสั้นหรือว่าจะเป็นรองเท้าแตะอะไรเข้ามาทานได้เลยครับผมค่ะเหมือนมาบ้านเพื่อนไหนไม่รู้ใช่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 ครับใช่นั่นแหละครับถูกต้องเลยประมาณนั้นนี่คือสิ่งที่ตั้งใจใช่แล้วครับทำไมถึงใช้ลูกเล่นของสีสันมาตกแต่งได้สนุกสนานขนาดนี้สีสันสดใสมากเลยเพราะเอิญว่าหุ้นส่วนของร้านเราคือพวกเราเป็นคนที่ชอบสีสันไงฮะเข้ามาคืออยากให้สดใสลูกค้าแบบว่าเหนื่อยๆจากข้างนอกมาอะไรเข้ามาในร้านสดใสนะจะได้คลายแบบว่าคลายเครียดอะไรจะด้วยครับมาทำให้แบบว่าสดชื่นใช่ครับใช่ครับแต่ว่าส่วนใหญ่ของร้านเราอาหารเป็นประเภทไหนคะของเราเป็นอาหารอิตาเลียนเลยครับผมค่ะจะมีบางเมนูเท่านั้นที่ว่าเป็นฟิวชั่นนิดหน่อยอย่างเช่นพวกสปาเกตตี้ที่มาอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเป็นแบบโฮมเมดใช่ครับของเราโฮมเมดหมดครับที่ว่าโฮมเมดนี่ทำกับข้าวเป็นป่ะเนี่ยเป็นใช่ครับหุ้นส่วนแล้วทุกคนต้องทำเป็นหมดต้องทำเป็นหมดนี่ภาพบังคับนะต้องทำเป็นหมดก๊อตร้านนี้เขาเก๋ตรงเมนูด้วยนะค่ะเมนูจะอันใหญ่แบบอาจจะหนักหน่อยละดูต้องโชว์ต้องโชว์โชว์หน่อยนะครับนี่ค่ะแบบใหญ่มากก๊อตใหญ่มากแต่ลูกค้ามาแล้วเขาดูเมนูหน่อยใช่ครับมาแบบยืนให้เลยใช่ครับอาจจะเมื่อยหน่อยโอเคนะใหญ่เหมาะกับอายุอย่างพวกเราได้นะเห็นได้เลยในระยะไม่ไกลมากอย่างนี้นะครับผมก็คือเป็นอาหารอิตาเลียนใช่ครับคุณส่วนทุกคนต้องทำกับข้าวได้คุณถนัดแนวไหนคะถนัดแนวไหนคือผมได้ทุกแนวเลยครับผมที่มีเมนูมาไทยอิตาเลียนได้หมดได้ครับได้หมดใช่ไหมคะแล้วก็เป็นคนชอบทานผมเป็นคนชอบทานอิตาเลียนครับใช่ครับเสน่ห์ของอาหารอิตาเลียนคืออะไรคือความกลมกล่อมของตัวชีสอะไรพวกนี้ฮะนมเนยต่างๆแต่ไม่ทำให้อ้วนนะครับนะคะพอเราพูดถึงความกลมกล่อมนี่เราก็หมายหน้าทานอ่ะเราเริ่มนะคุณแจงขาสั่งมาให้เยอะขนาดนี้ค่ะเราเริ่มไหมที่เมนูแรกเลยค่ะครับผมครับเมนูแรกเอาเริ่มต้นอ่ะคือสลัดอันนี้เป็นสลัดซีซ่าสลัดนะครับผมตัวนี้จะเป็นที่นิยมของลูกค้ามากเพราะว่าตัวน้ำสลัดเราจะทำเองทุกอย่างจะเข้มข้นมากครับครับแล้วบวกกับตัวเบคอนทอดกรอบนะครับแล้วก็ครูตองเป็นขนมปังอบกรอบนี่มันเหมือนจานแรกเรียกย่อยใช่ครับผมเทมโคนิ่งตัวชีสก็อร่อยนะใช่ครับผมเรารู้เลยว่าพาซีซ่าสลัดมาหลายร้านครับผมที่นี่ต่างตัวที่น้ำใช่ครับผมเอาสูตรมาจากไหนครับเนี่ยสูตรก็คือเชฟของเราครับผมแกเป็นแม่ครัวคือเป็นเชฟทางด้านอิตาเลียนมาโดยเฉพาะเลยครับมีคิดแบบสูตรใหม่ๆทุกเดือนเลยป่ะคะคือสูตรใหม่ๆก็มีบ้างครับผมมีบ้างเพิ่มเติมเมนูใหม่ๆบ้างใช่ครับผมใช่มั้ยคะแต่ว่าเมนูหลักๆนี่ก็ยังคงอยู่เมนูหลักเราจะมีคงอยู่แต่ว่าแต่ละเดือนเราจะมีสเปเชียลอะไรก็เราก็จะขึ้นบนกระดานอะไรที่ทราบว่ามีอะไรบ้างเดือนนี้พิเศษนะครับโอเคนะคะอ่ะอันนี้สำหรับจานแรกครับผมซีซ่าใช่ครับผมซีซ่าสลัดครับเห็นไหมอ่ะจานต่อไปเลยจะได้ทานจานต่อไปนะครับผมก็จะเป็นเบคโพเตโต้ครับผมตัวนี้จะเป็นมันบดอบชีสจุดเด่นของเราในอาหารจานนี้ก็คือมันบดของเราไม่ต้องผสมแป้งเลยเราเป็นเนื้อมันฝรั่งล้วนๆใช่ครับผมแสดงว่าบางที่หรือบางเมนูเขาจะผสมแป้งเหรอฮะ
อันนี้ผมไม่ทราบนะแต่ว่าของที่นี่คือเราใช้เราไม่ผสมเลยอ๋อ คือเราเน้นคุณภาพใช่ครับเต็มเลยใช่ครับใช่ครับอืมนะคะก๊อตช่วยหน่อยเช้าอาจจะกลัวไหมคุณกิตลักษณะอย่างนี้นะแต่ผมเห็นสาวๆชอบทานมากชอบหลอกเราชอบหลอกตัวเองกันอย่างนี้แหละค่ะเออใช่คุณผู้ชมข้างในนะมันแบบเราบอกว่ามันเพียวๆอ่ะครับผมใช่มาเถอะอันนี้กลุ่มลูกค้าที่มานี่เป็นชาวต่างชาติเลยหรือเปล่าคะหรือว่าต่างชาติก็มีบ้างครับแต่เขาบอกว่าคอนเซ็ปต์ที่ร้านเรานี่คืออยากจะให้พนักงานออฟฟิศซึ่งแถวนี้จะเป็นออฟฟิศเยอะเขาได้หยิบจับอาหารอิตาเลียนได้ทานอาหารอิตาเลียนในราคาที่จับต้องได้ใช่ราคานี้ไม่แพงนะที่คุณภาพเพราะว่าเราสังเกตนะคุณผู้ชมต้องบอกว่าเราเข้ามาปุ๊บนะก่อนที่เราจะเริ่มถ่ายทำสัมภาษณ์เนี่ยนะคะเราเห็นราคาแบบนี้เรารู้สึกว่าทำไมอาหารอิตาเลียนที่เราเคยเจอกับราคาที่นี่ที่นี่ย่อมยาวหรือใช่ครับใช่ครับผมแล้วพอมาเจอคุณภาพขนาดเนี้ยอยู่ไหวได้ใช่ไหมคะกับวัตถุดิบอะไรที่เรานำเข้ามาแบบนี้ได้ครับอยู่ได้ครับผมอยู่ได้เพราะว่าเราอยากจะให้คนทานนี่คืออย่างน้อยๆมาทานแล้วได้ความอร่อยกลับไปได้ความแบบพึงพอใจกลับไปเพื่อที่ได้กลับมาใช้บริการใหม่เมนูต่อไปก็คือตัวนี้ครับผมตัวนี้จะเป็นเพนี่พิงซอสแซลมอนครับผมพิงซอสคืออะไรพิงซอสก็คือบางคนชอบทานครีมซอสบางคนชอบทานตัวซอสมะเขือเทศแต่บางคนทานครีมไม่ได้แต่อยากจะทานแต่ตัวนี้มันเป็นกึ่งกลางระหว่างครีมซอสกับซอสมะเขือเทศซึ่งจะไม่เลี่ยนมากอะไรอย่างเงี้ยฮะสำหรับคนบางคนที่ไม่ชอบทานเลี่ยนครับแล้วบวกกับตัวแซลมอนเป็นสโมกแซลมอนก็จะหอมด้วยนะจะหอมอร่อยครับผมอันนี้ก็เป็นเมนูที่รสชาติแบบส้มๆหน่อยนะมะเขือเทศใช่ครับผมเพราะว่าซอสมะเขือเทศของเรานี่เป็นมะเขือเทศสดเราเคี่ยวเองทุกอย่างเราไม่ได้สั่งมาวัตถุดิบที่ทางคุณกฤตใช้ที่ร้านนี่ส่วนใหญ่เราเลือกคัดสรรมายังไงคะคือเราสั่งจากซัพพลายเออร์ซึ่งนำเข้ามาจากต่างประเทศเลยครับใช่พวกชีสพวกต่างๆอะไรอย่างเงี้ยฮะไม่เลี่ยนเลยครับแบบไม่เลี่ยนแบบกินได้แบบมีรสชาติเปรี้ยวๆหน่อยแล้วก็เป็นเหมือนลูกครึ่งระหว่างครีมซอสกับโทมัตโตซอสใช่ครับผมใช่ครับอร่อยใช่ไหมครับอร่อยมากนะเป็นอิตาเลียนที่ถูกปากคนไทยอ่ะใช่ครับใช่นะคะอ่ะเมนูต่อไปเมนูต่อไปจะเป็นพิซซ่าพิซซ่าตัวนี้แปลกอีกแล้วนะตัวนี้ของเราจะเป็นแบบบางกรอบค่ะบางกรอบพิซซ่านี่ถือว่าเป็นเมนูเด่นของร้านหรือเปล่าคะเป็นหนึ่งครับผมเป็นหนึ่งในร้านเพราะว่าของเรานี่เป็นแบบบางซึ่งบางที่นี่เขาจะเป็นแบบบางแล้วก็นิ่มแต่เขาเป็นบางแบบบางกรอบเลยแล้วก็การทานพิซซ่านี่แนะนำนิดนึงต้องใช้มือทานนะครับคือแบบว่าเราลงกันไปเรียบร้อยแล้วมันถึงจะเขาเรียกอะไรคะมันจะถึงเป็นประเพณีเขาแล้วก็ได้รสชาติได้รสชาติด้วยครับผมครับมันจะบอกว่านี่ตัวคือของชีสใช่ไหมใช่ครับชีสอร่อยอ่ะอ่าใช่ครับชีสอร่อยมากชีสที่หอมมากก็อย่างตัวนี้เป็นพิซซ่าคาโบนาร่าครับผมเป็นซอสคาโบนาร่าซึ่งมีเบคอนมีชีสแล้วก็มาใส่ด้วยในตัวแป้งพิซซ่าแล้วเข้าไปอบทีนึงออกมาเนาะมันก็แปลกนะเพราะส่วนใหญ่คาโบนาร่าเราเจอแบบว่าในเส้นใช่ไหมใช่ครับที่นี่ก็จะพายมาใส่ตัวพิซซ่าด้วยก็แปลกอร่อยแล้วก็คุณรสชาติคาโบนาร่ากันอยู่ใช่ครับกลัวจะกินหมดคุณผู้ชมไม่มีเวลาเรามาอีกเมนูนึงดีกว่าอร่อยทีเดียวตัวนี้จะเป็นสเต็กหมูคุโรบุตะคุโรบุตะใช่ครับผมมันเด่นมันแปลกยังไงครับคุโรบุตะคือเราจะย่างเสร็จปุ๊บเนี่ยเนื้อจะนุ่มเราจะหมักมาคือเนื้อจะนุ่มแล้วก็ทานกับตัวเป็นร็อกเก็ตสลัดในตัวน้ำสลัดก็จะเป็นบาลซามิกครับบาลซามิกโอเคนี่ทำสลัดคนพังไม่ทำเองไม่ได้หอมต้องแต่ว่าขออนุญาตนะคะนี่ก็แปลกไม่เคยเห็นแบบนี้อ่ะครับนี่เลยค่ะหมูคุโรบุตะจุดเด่นมีความนุ่มนุ่มใช่ไหมลองดูอันนี้ต้องแบบหมักอะไรนานไหมคะกว่าจะแบบไม่นานครับก็ช่วงแค่คืนหนึ่งอะไรอย่างเงี้ย
ขนาดนี้แหละอยากลองอ่ะลองดูนะโอ้ไหมคะชอบเลยนุ่มมากอร่อยมากอ่ะเมนูสเต็กของเรามีหลากหลายไหมคะมีหลากหลายค่ะมีอะไรบ้างเอ่ยตัวสเต็กก็ที่ก็จะมีคูรูบูตะใช่ไหมครับแล้วก็เราก็จะมีบางเดือนก็จะเป็นแซลมอนสเต็กซึ่งแซลมอนสเต็กเราก็นำข้าวเราก็นำข้าวเนื้อแซลมอนมาเหมือนกันแล้วบางเดือนก็จะเป็นตัวทูน่าซึ่งราดด้วยตัวบาสแต่ราดด้วยตัววาซาบิซอสแต่ละเดือนเราต้องการให้ลูกค้าว่าเดือนนี้มาแล้วเจอเมนูนี้จะได้ไม่ซ้ำกันอะไรอย่างเงี้ยก็ปรับเปลี่ยนเมนูใช่ไหมใช่แสดงว่ามาได้ทุกเดือนเลยทุกเดือนทุกวันขอให้มาทุกที่ดีกว่าใช่ นะคะเห็นว่าลูกค้าที่มาเป็นลูกค้าเก่าแก่มาซ้ำเป็นลูกค้าประจำเลยใช่ครับใช่ครับใช่อย่างวันนี้มาก็เจอเป็นลูกค้าชาวต่างชาติใช่ครับเพราะว่าต่างชาติบางคนนี่เข้ามาพักอยู่แถวนี้เขาก็ถามว่ามีร้านอาหารไหนแนะนำได้บ้างเขาก็มาที่นี่พอทานเสร็จปุ๊บเขาก็มาตลอดที่เขาทุกวันใช่อยู่ที่นี่อย่างตอนเมื่อกี้นี้มีคนหนึ่งเพิ่งเดินออกไปเนี่ยแกบอกแกจะไปเชียงใหม่แต่ว่าแกมาที่นี่4วันติดกันแล้วกินแบบว่าให้เต็มที่ก่อนแล้วค่อยไปเนาะนะคะประมาณนี้ต้องบอกว่าร้านเดอะพลาซ่าเฮาส์เนี่ยอยู่ชั้นบนใช่ครับชั้น2ร้านชั้น2จากร้านดอกไม้ใช่ครับร้านดอกไม้ที่ชื่อว่ามะกำตาแดงนะคะนี่แต่อันนี้อยู่ชั้น2นะคะอันนี้เนี่ยต้องบอกว่าลูกค้าแวะมาซื้อดอกไม้เสร็จแล้วมานั่งรอทานอะไรงี้หรือเปล่าคะคือเราเอื้อกันฮะบางคนมาสั่งดอกไม้โดยเฉพาะแล้วอ้าวข้างบนเป็นไรเอาเป็นร้านพาสต้าเฮาส์เป็นร้านไฮเชอรี่นก็ขึ้นมาชมเสร็จปุ๊บงวดหน้าก็มาทานหรือบางคนก็นั่งทานรอไปเลยซึ่งบางคนก็ลูกค้าก็เข้ามาทานที่สปาเกตตี้ที่นี่คือไอ้ไฮเชอรี่นที่นี่พอลงไปอุ้ยมีดอกไม้ด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็งวดหน้าเรามาสั่งที่นี่ดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็จะมีพวกเครื่องดื่มอะไรด้วยใช่ครับผมข้างล่างครับผมต้องบอกคุณผู้ชมว่าที่นี่ในการตกแต่งนะคะสีสันสดใสมีมุมน่ารักมากมายอาหารก็อร่อยถ้าใครอยากมาทานที่ The Pasta House นะคะมายังไงคุณผู้ชมช่วยบอกทางเราอยู่บนถนนสีลมนะครับผมอยู่สีลมซอย19พอเข้ามาในซอย19เสร็จปุ๊บเนี่ยนะประมาณ20เมตรทางด้านขวามือข้างล่างก็จะเป็นร้านดอกไม้มะกำตาแดงครับผมเราจะอยู่ชั้น2คือเดินผ่านเข้าร้านมะกำตาแดงขึ้นบันไดขึ้นมาได้เลยขึ้นมาได้เลยใช่ครับจะแวะมาดอกไม้มานั่งทานอะไรตรงนี้ก็ได้นะคะแต่ว่านี่ต้องบอกว่าเกือบลืมคุณผู้ชมอยู่ตรงหน้าคุณลูกแจงขาอันนี้คืออะไรคุณเกียรติขาตัวนี้เป็นเมนูของมะกำคาเฟ่ซึ่งเป็นแตกลายจากข้างล่างมาเป็นเครื่องดื่มตัวนี้เป็นอิตาเลียนโซดาอิตาเลียนโซดาใช่ครับผมแบบว่าแหมสีสันคลายร้อนคลายเหนื่อยได้ครับสดชื่นนะเนาะสดชื่นมากสดชื่นเปิดปิดกี่โมงคะร้านที่นี่เหรอครับร้านอาหารเปิด11โมงครับปิด3ทุ่มครับนะคะและมาทานได้ใช่ค่ะจะมีอะไรวันนี้นะคะทางร้านใจดีนะมอบไวเชอร์ไว้ให้ค่ะมูลค่า500บาท3ใบแต่ว่าให้ร่วมสนุกตอบคำถามมาหน่อยนะคะว่าร้านที่เราพามาแนะนำวันนี้นะคะชื่อว่าร้านอะไรค่ะส่ง SMS มาที่422-1980หรือว่าอีเมล saturdaytalk@hotmail.com ค่ะรีบส่งนะเพราะว่ามีแค่3ใบนะคะมารับรองว่ามาแล้วอิ่มอร่อยสดชื่นสดใสนะคะสนุกทีเดียววันนี้ต้องขอบคุณคุณกิตมากค่ะที่มาแนะนำอาหารดีๆที่ The Pasta House ขอบคุณค่ะสวัสดีครับทานต่อได้ปะพิเศษสำหรับคุณผู้ชมรายการคุยกันวันเสาร์ร้าน The Pasta Housemอบกิฟต์ไวเชอร์สำหรับทานอาหารในร้านมูลค่า500บาทเพียงตอบคำถามเข้ามาว่าร้านที่แนะนำในวันนี้ชื่อว่าร้านอะไรส่งคำตอบมาที่ saturdaytalk@hotmail.com หรือ SMS 422-1980 รีบส่งเข้ามานะคะบัตรรับประทานอาหารมีรอคุณผู้ชมอยู่3ใบเท่านั้นค่ะ